case per pencil case per letter p กล่องใส่ดินสอ letter p p ทำยังไงลูกลากเป็นเส้นตรงลงมาแล้วก็มีโค้งโค้งหันไปหาตัว e like thisพร้อมกันเลยค่ะ per pencil case per pencil case and next ใครจำได้ the อะไรคะ the desk the desk letter อะไรหายไป letter d ทำยังไงลูกเส้นตรงแล้วก็โค้งโค้งโค้งเป็นยังไงโค้งหันหน้าหันหลังไปหาตัว eโค้งต้องหันหลังไปหาตัว e นะคะหันหลังหาตัว e ก็กดกับตัว e ด้วยพร้อมกัน the desk แปลว่าโต๊ะเรียนมีโต๊ะเรียนอย่างเดียวไม่ได้เราต้องมีอะไรด้วยคะเก้าอี้ chair letter กี่ตัวอักษรลูกสองตัวอักษรมีตัวC กับ E เก่งมากเลยปลายทางก็ตอบได้ด้วยมีตัว C กับตัว H พร้อมๆกันเลยค่ะ Chair and next อันนี้เป็นของคุณครูบ้าง Letter letterทีแบบนี้หรือเปล่าเนาะ บอยมาดูต่อเป็นของบอยแล้วบอยค่ะ shirt ตัวอะไรหายไปบ้างบอยจำไม่ได้เดี๋ยวบอยต้องแก้ผ้าแล้วล่ะสิใช่เปล่าบอยต้องจำไม่ได้เป็นสิ่งที่บอยจะต้องใส่อยู่เรื่อยๆทุกวันในการมาโรงเรียน shirt ตัวอะไรบ้างคะเชื่อเสียงมันจะเหมือนกันเลยเสียง CH กับ SH แต่เด็กๆคราวนี้จะต้องจำแล้วเพราะมันเป็นคำศัพท์ที่เด็กๆจะต้องใช้แล้วนะคะไม่ใช่ตัว C กับตัว H ต้องเป็นตัว No ตัว S ตัว S กับตัว H S กับ H like this S ตัวแรกตัวที่สองคือตัว H พร้อมๆกันเลยค่ะShirt ถ้าตอบไม่ได้ไม่ได้ใส่แน่เลยอ่ะต้องแกะผ้ามาโรงเรียนใช่หรือเปล่าต่อไปบอยจ๋าบอยจะใส่อันนี้กันไหมใส่เปล่าต้องใส่นะเพราะถ้าไม่ใส่แก้ผ้าแน่นอนเลยใส่อะไรมา Shirt ตัวเดียวกับเมื่อสักครู่นี้เลยตัวอะไรกับตัวอะไรลูกS กับ H S กับ H พร้อมกัน Shirt ไปของบอยบ้างแล้วของ girl บ้าง girl ตอบได้เปล่าพร้อมๆกันเลยค่ะ The dress ตัวอะไรลูก The ตัวอะไรคะดีแบบไหนหันหน้าหรือหันหลังไปหาตัว R หันหลังหาตัว R พร้อมกัน The dress ทุกคนใส่กันหมดเลยยกเว้นกุ๊กกุ้งใช่ป่ะกุ๊กกุ้งไม่ได้ใส่เด้อใส่อะไรคะสวมอะไร sock พร้อมกัน sock letter อะไรหายไปletter อะไรหายไปคะ S like this yes and next กุ๊กกุ้งก็มีเด็กๆก็มีอะไรเอ่ย shoes รองเท้านะคะเด็กๆดูซิตัวอะไรหายไปบ้าง shoes ตัวแรกคือตัวนี้เลยตัวอะไรลูก S ตัวที่สองคือตัวH พร้อมกัน shoes แปลว่ารองเท้าเด็กๆมีทุกคนเปล่า
ของบอยบอยจะเป็นสีอะไรเป็น black shoes ถ้าเป็นรองเท้าพละของ girl girl จะเป็นสีก็เป็น white shoes บอกสีเราได้เลยนะคะอ้าวเด็กๆลองดูบทสนทนานี้หน่อยเด็กผู้ชายเขาก็จะขอหนังสือนะคะขอยืมให้หยิบหนังสือให้หน่อยก็บอกว่า give me a book pleaseGive me a book, please. คนที่หยิบให้ก็บอกเลยว่า Here you are. Here you are. นี่ไงครับคนที่ได้รับก็บอกว่า Thank you. ตอบว่า Thank you. คนที่ส่งให้ก็บอกว่า You are welcome. You are welcome. ได้หรือเปล่าจำบทสนทนานี้ได้ไหมได้นะนั้นบอลบอลจ๋าไหนมาดูสิได้เมื่อบอลได้บอลต่อกุ้งกุ้งมาเลย Give me นั่งที่เลยค่ะไปนั่งที่บอลหยิบของบอลเลยบอลมีครบหรือเปล่า Give me a pencil case please pencil case please อ้าวหยิบมาให้กุ้งกุ้งเลย pencil case pencil case ก็คืออะไรเพื่อนบอกหน่อย pencil case pencil case บอลหยิบอันนี้มาให้ใช่หรือเปล่าลูก No I don't want this I don't want this I say Give me a pencil case pencil case pencil case กูก็เห็นนะว่าบอลมีอยู่ใต้โต๊ะแต่บอลไม่รู้ว่า pencil case คืออะไร pencil ก็คือดินสอแต่ case ก็คือกล่องที่ใส่เอ๊ะจะบอกอะไรดีเนาะต้องบอกว่าอะไรคะกล่องดินสอ come on give me a pencil case please บอลส่งให้แล้วบอลก็บอกว่า here you are พูด here you are thank you ยูก็ต้องตอบว่า you are welcome บอกอะไรนะคะ you are welcome very good เห็นไหมง่ายๆแค่นี้เอง thank you เก่งมากเด็กๆมาอีกหนึ่งคนมาอีกหนึ่งคนน้องอะไรลูกชื่อน้องอะไรคะ give me a ruler pleaseGive me a ruler, please. Ruler, ruler. มาดูซิว่าเพื่อนหยิบให้ถูกหรือเปล่านะคะวิ่งมาแล้ววิ่งมาแล้วได้มาปุ๊บ Give me a ruler, please. Yes or no? Yes. ส่งให้ครูกุ้งแล้วก็บอกว่า Here. Here you are. Thank you. ครูกุ้ง say thank you. And you say? You are welcome. You are welcome. Very good. เห็นไหมบทสนทนาได้แน่นอนแล้ว Thank you. เด็กๆคะบทสนทนานี้เด็กๆนำไปใช้ในชีวิตประจำวันให้ได้นะคะแล้วก็ยังมีอีกหนึ่งบทสนทนาวันนี้จะมีอีกหนึ่งบทสนทนาเป็นบทสนทนาในการถามตอบกันในการถามตอบสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวสิ่งที่เด็กๆสามารถจับได้เช่นนี่เลยชุดนี้เขาเรียกว่าอะไรคะเด็กผู้หญิงคนนี้ใส่ dress ใช่ไหมใส่ dress ถามเลย what is thisWhat is this? นี้คืออะไรเราก็ตอบเลย This is a dress. This is a dress. Very good. This is a dress. เป็นประโยคคำถามกับเป็นประโยคคำตอบนะคะ Question and answer. ครูกุ้งถามใหม่เด็กๆเป็นคนตอบนะคะเริ่มแรกเลย What is this? This is a dress. ฟังคำถามใหม่บอยจ๋าบอยฟังคำถาม listen the question first listen the question first okay what is this what is this บอยตอบได้เปล่า this อะไรคะต้องตอบว่าอะไร this is a shirt this is a shirt this is a shirt ในใครมีเชิ้ตบ้างยกมือต้องตอบให้ได้บอยถ้าบอยตอบบอยมีบอยก็ต้องตอบดังๆ What is this? This is a shirt. This is a shirt. Next. มีทุกคนไหมเนาะ What is this? What is this? เด็กๆดูรูปดูรูปเลยค่ะ What is this? This อะไร This is a เพิ่งเรียนเมื่อสักครู่นี่เอง This is a sock พร้อมๆกันใหม่This is a sock. ไม่ sock ธรรมดาเพราะว่าลงท้ายด้วย letter K
Letter K sound K. This is a sock and net. ตอบได้แน่นอน Girl, what is this? This อะไร Very good. This is a book. This is a book. เด็กๆต้องดูรูปแล้วตอบคำถามไม่ได้นะคะ And next What is this? What is ตอบได้ตอบดังๆเลยลูก This is a pen. This is a pen. Pen. This is a pen. อ้าวเด็กๆฝึกการตอบคำถามกันแล้วคราวนี้ครูกุ้งมีใบงานเด็กๆหยิบใบงานขึ้นมาเลยค่ะโรงเรียนปลายทางที่ไม่มีใบงานนะคะเตรียมสมุดขึ้นมาเลยโรงเรียนปลายทางที่ไม่มีใบงานนะคะเตรียมสมุดขึ้นมาเลยแล้วก็เขียน1ถึง6รอไว้เลยนะคะครูกุ้งจะฝึกการเขียนตัวอักษรพิมพ์เล็กก่อนเลยได้ใบงานแล้วเด็กๆเริ่มต้นที่อะไรเขียนอะไรคะเขียนชื่อ name name ก็คือชื่อเด็กหญิงเด็กชายใส่ด้วยนะคะนำหน้าเลยเด็กชายอันนามสกุลด้วยลูกเด็กชายอันเสืออินโทโพทองช่องที่สองช่องที่สองกูกุ้งบอกว่าคลาสก็คือชั้นเรียนประถม P1/ของเราที่อยู่ห้องออกอากาศ one slash อะไรลูก one slash three ถ้าอยู่ปลายทางน้องอันก็อยู่ one slash two no จุดก็คือเลขที่นะคะเริ่มแรกเลยเด็กๆปลายทางที่ไม่มีใบงานเด็กๆเขียน1ถึง6รอไว้เลยเราจะมือฝึกการเขียนตัวอักษรพิมพ์เล็กกันบอยจ๋า are you ready yes are you ready yesYou write your name, finish already? You write your name, finish.